การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของไทยได้ให้ความสำคัญอย่างมากต่อระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยปรากฏเป็นค่าเป้าหมายในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงทั้งในส่วนของเป้าหมายที่1ยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยวางเป้าหมายให้ไทยถูกจัดอันดับให้ติดอยู่1ใน25ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมดและเป้าหมายที่3ในเรื่องของการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศที่ได้กำหนดให้ประสิทธิภาพภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ถูกนำมาใช้ประเมินในการแข่งขันของประเทศนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญโดยมีเป้าหมายให้ประสิทธิภาพภาครัฐของไทยถูกจัดเป็นอันดับ2ของอาเซียนสำหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาตินั้นดำเนินการโดยองค์กร IMD หรือ International Institute for Management Development โดยมีปัจจัยในการประเมิน4ด้านคือ 1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ82ตัวชี้วัดประกอบด้วยเศรษฐกิจภายในประเทศการค้าระหว่างประเทศการลงทุนระหว่างประเทศการจ้างงานและระดับราคา 2.ประสิทธิภาพของภาครัฐ73ตัวชี้วัดประกอบด้วยการคลังนโยบายด้านภาษีกรอบการบริหารด้านสถาบันกฎระเบียบทางธุรกิจและกรอบบริหารทางสังคม 3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ75ตัวชี้วัดประกอบด้วยผลิตภาพและประสิทธิภาพตลาดแรงงานการเงินการบริหารจัดการและทัศนคติและค่านิยม 4.โครงสร้างพื้นฐาน106ตัวชี้วัดประกอบด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจากปัจจัยทั้ง4ด้านแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ตัวชี้วัดจำนวนรวมถึง336ตัวชี้วัดและสามารถแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลได้ออกเป็น3ประเภทคือข้อมูลเชิงสถิติจำนวน164ตัวชี้วัดข้อมูลสำรวจความคิดเห็นจำนวน92ตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐานจำนวน80ตัวชี้วัดและสำหรับผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในปี2566นี้ IMD ประเมินให้ไทยอยู่ในอันดับที่30จาก64เขตเศรษฐกิจหลักทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นการปรับอันดับที่ดีขึ้นมา3อันดับจากปี2565การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี2566ยังสามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนได้อย่างน่าสนใจโดยจุดแข็งของไทยคือเรื่องพลังงานหมุนเวียนมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นการจัดเก็บรายได้ภาษีของรัฐบาลวัฒนธรรมประจำชาติโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพและการลงทุนด้านโทรคมนาคมซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและต้องรักษาไว้ให้ต่อเนื่องในส่วนของจุดอ่อนนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในลำดับแรกๆได้แก่เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์การไม่รู้หนังสือดุลการบริการเชิงพาณิชย์รวมทั้งการผลักดันปัญหามลพิษและดัชนีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจวุฒิสภาได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศขจัดความยากจนสร้างความเท่าเทียมทางสังคมจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้สามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในเวทีสากลอย่างมั่นคงและยืนยาว ช่วงเจาะประเด็นการปฏิรูปในสัปดาห์นี้มาติดตามประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตอนที่1กันค่ะรายละเอียดของขีดความสามารถคืออะไรจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรเชิญรับชมค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการวุฒิสภารายสัปดาห์พบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะที่
ช่อง10ทีวีรัฐสภาและสำหรับวันนี้ดิฉันดาวน้อยสุดที่นิพาพันธ์สมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องที่มีความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะคะซึ่งในรายละเอียดว่าจากการประเมินนะคะในแผนยุทธศาสตร์ชาติในแผนปฏิรูปนั้นเนี่ยเรามีศักยภาพในการที่จะแข่งขันได้ขนาดไหนอยู่ในระดับไหนนะคะวันนี้เรามีท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะที่เกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของการวัดและประเมินเรื่องความสามารถการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านสมศักดิ์โชติรัตนสิรินะคะท่านเป็นคณะกรรมาธิการนะคะติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องขอให้ท่านได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าความสามารถของประเทศไทยนะคะในเรื่องทั้งอุตสาหกรรมทั้งการบริการทั้งกลุ่ม SME นะคะเมื่อมีการวัดและประเมินเราอยู่ในระดับใดนะคะและการประเมินตรงนี้นั้นเนี่ยมีรูปแบบและวิธีการประเมินอย่างไรครับก็ผมขออนุญาตก่อนนะครับว่าเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเนี่ยการปฏิรูปประเทศเนี่ยได้กำหนดว่าให้มีเป้าหมายตัวชี้วัดไว้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยจะต้องถูกการประเมินโดยสถาบันจัดการนานาชาติในระดับโลกนะครับก็ให้ประเมินว่าจะต้องมีผลสำเร็จไม่ต่ำกว่า1ใน25ของประเทศนะครับซึ่งมีการประเมินอยู่ทั้งหมด64ประเทศนะครับไม่ใช่ที่1นะครับเป็นแค่1ใน25ไม่เกิน25พูดง่ายนะครับเป็นภาษาง่ายคือไม่เกินอันดับที่25แล้วปรากฏว่าการประเมินนี้เนี่ยสถาบันจัดการนานาชาติเนี่ยก็มีการมีวิธีการประเมินนะครับผมก็อยากจะเรียนไปถึงวิธีการประเมินว่า สถาบันจัดการนานาชาติ IMD เนี่ยเขามีวิธีการประเมินโดยหาข้อมูลทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็เป็นเรื่องของข้อมูลเชิงสถิตินะครับประเภทนี้เนี่ยเขาใช้ทั้งหมด164ตัวชี้วัดนะครับเยอะมากครับแล้วก็เป็นการรวบรวมแหล่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับประเภทที่2เป็นข้อมูลที่สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารต่างๆของทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับก็มีทั้งหมด92ตัวชี้วัดนะครับประเภทที่3นะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับก็มีทั้งหมด80ตัวชี้วัดในประเภทที่1ในข้อมูลเชิงสถิติเนี่ยเขาใช้น้ำหนักในการคำนวณพูดง่ายๆว่าให้น้ำหนักประมาณ 66% ของการคำนวณนะครับข้อมูลเชิงสำรวจความคิดเห็นเนี่ยก็จะให้น้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 33% ส่วนตัวที่3เนี่ยเป็นเอาไว้ใช้ประกอบการพิจารณาบางปีเนี่ยก็อาจจะเอามาใช้เป็นตัว ranking คือการใช้ประกอบการจัดอันดับนะครับแต่ทุกๆปีเนี่ย80ตัวชี้วัดเนี่ยก็จะไม่เอามาจัดอันดับในการให้คะแนนนะครับอันนี้รวมทั้งหมด336ตัวชี้วัดนะครับ336ตัวชี้วัดเนี่ยก็สามารถแบ่งออกมาเป็น4ด้านนะครับโดยด้านที่1เนี่ยเขาประเมินเรื่องสมรรถนะทางเศรษฐกิจนะครับ มีทั้งหมด82ตัวชี้วัดด้านที่2ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐนะครับก็มี73ตัวชี้วัดส่วนด้านที่3เรื่องประสิทธิภาพของภาคธุรกิจภาคเอกชนเนี่ยมี75ตัวชี้วัดประเภทด้านขับก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานมีทั้งหมด106ตัวชี้วัดนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็เอามาใช้ประกอบการพิจารณาแล้วก็ในเรื่องของการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยสถาบันจัดการนานาชาติ IND เนี่ยเขาก็จะไม่ประเมินประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นอิสระจะเป็นการประเมินว่าประเภทนี้เมื่อมีคะแนนทั้งหมด336ตัวชี้วัดแล้วอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับอีก
63ประเทศรวมแล้วทั้งหมด64ประเทศเราถึงจะมาบอกว่าอันดับของเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับอย่างปีปัจจุบันนะครับปี2566เนี่ยเป็นการประเมินอันดับความสามารถในการแข่งขันที่ของปีที่แล้วของปี65ปี65แล้วมาประกาศในเดือนมิถุนายน2566เราเนี่ยอยู่ในอันดับที่30ใน30ใน64ประเทศที่เขาประเมินอยู่นะครับยังไม่ถึงเป้าก็ถือว่าอยู่ลำดับกลางๆแต่เป้าเรากำหนดไว้ที่25นะครับมีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรากำหนดไว้อันดับที่25ทำไมไม่กำหนดว่าอยู่อันดับที่20ให้มันท้าทายมากกว่านี้นะครับก็สิ่งที่ผ่านมานะครับ ผมกราบเรียนมาว่าจากเชิงสถิติแล้วเนี่ยอันดับของเราเนี่ยอยู่ในอันดับที่25มีอยู่ปีเดียวคือปี2562แล้วมีอยู่ใกล้เคียงคืออันดับที่27กับ28นี่มีอยู่ประมาณสัก6ครั้งด้วยกันค่ะมีการวัดผลมาตั้งแต่2545จนถึงปัจจุบันนะครับมายาวนานนะยาวนานเหมือนกันเราใช้บริการสถาบันจัดการนานาชาติเป็นยาวนานเพราะว่าเขามีความสามารถในการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั่วโลกแล้วก็มีสมาชิกที่ให้เขาประเมินเนี่ย64ประเทศนะครับในการประเมินขีดความสามารถเนี่ยประเมินเรื่องของ Doing Business นะครับซึ่งขณะนี้ประเทศไทยก็อยู่อันดับที่21นะครับในความยากง่ายในการทำธุรกิจกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ WEF ก็ประเมินเหมือนกันขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่อันดับที่40นะครับแต่ผมต้องกราบเรียนว่าข้อมูลของ WEF ก็คือ World Economic Forum เนี่ยก็มีการประเมินแล้วก็หยุดไปในช่วงโควิด19นะครับปีสุดท้ายคือปี2562เราอยู่อันดับที่40นะครับ63 64 65 66เนี่ยเขาหยุดการประเมินไปเลยเพราะว่ามันมีสถานการณ์ระบาดโควิด19มันทำให้ข้อมูลในการประเมินเนี่ยมันไม่สามารถคำนวณได้อย่างมีมาตรฐานเขาก็เลยหยุดการคำนวณไปนะครับก็ต้องถือว่าทั้ง3ประเภท3สถาบันที่ประเมินเราเนี่ยเราอยู่ในอันดับกินความสามารถเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆนะครับผมอยากเรียนตัวอย่างนะครับว่าตั้งแต่ปี2560มาถึงปัจจุบันนะครับ2560นี่เราอยู่อันดับที่27ค่ะใน64ประเทศนะครับปี2561นี่อยู่อันดับที่30ค่ะแล้วพอปี2562เนี่ยอยู่อันดับที่25นะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าเราอยู่ในอันดับที่25ในปี2562แต่ที่เราตั้งว่าต้องเป็น1ใน25เนี่ยมันคือปี2561ค่ะเป็นปีแรกที่เรามีแผนการปฏิรูปประเทศก็คือถึงเข้าเป้าในปี62ปี62ทำไมหลังจากนั้นทั้งที่มันถึงเป้าหมายแล้วทำไมมันถึงได้ถอยลงไปอีกคะก็ช่วงปี2563เนี่ยปลายปี2562เรามีการแพร่ระบาดโควิด19มันก็เลยกระทบต่ออันดับที่จัดอันดับนะครับในปี2563เราอยู่อันดับที่29นะครับแล้วก็ปี2564ก็อยู่อันดับที่28เนี่ย2ปีนี้เรายังประคองอยู่ได้นะครับแต่พอปี2565ปั๊บเราตกไปอยู่ที่อันดับ33ในปี2566เนี่ยเราอยู่ในการจัดอันดับที่30นะครับผมอยากจะเรียนว่าอันดับที่30เนี่ยประเทศไทยเราดีขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ย3อันดับเพราะว่าปีที่แล้วเราอยู่อันดับที่33นะครับแต่พอไปดูไส้ในก็คือเรื่องของสี่ด้านหรือสี่ด้านที่เขาประเมินเราสมรรถนะทางเศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีที่แล้วนี่อยู่อันดับที่34และปีนี้อยู่อันดับที่16ดีขึ้นมา18อันดับนี่ถือว่าเป็นตัวพระเอกของในสี่ด้านเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของภาครัฐเนี่ย
ปีที่แล้ว31ปีนี้อยู่อันดับที่24ก็ดีขึ้นมา7อันดับนะครับส่วนประสิทธิภาพของภาคเอกชนก็จากปีที่แล้ว30มาเป็น23ก็ดีขึ้น7อันดับแต่เรื่องด้านที่4เนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยปรากฏว่าปีที่แล้ว44ปีนี้เป็น43ก็ดีขึ้นมา1ลำดับแค่นั้นเองก็ถือว่าไม่ได้ดีมากนักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากมันจะมีตัวหนึ่งที่ IMD เขาประเมินเป็นเรื่องของประสิทธิภาพภาครัฐนะครับเป็นตัวหนึ่งในตัวชี้วัดของการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันศักยภาพของทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับก็เปรียบเทียบกับในกลุ่มประเทศอาเซียนว่าเราจะต้องเป็นอันดับ2ของในกลุ่มประเทศอาเซียนในเรื่องสมรรถนะในเรื่องของภาครัฐนะครับปรากฏว่าถ้าดูประสิทธิภาพของภาครัฐแล้วเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่2เฉพาะด้านนี้ด้านเดียวเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ในอาเซียนในอาเซียนอันดับที่1คือสิงคโปร์นะครับที่เราต้องยอมครับโอกาสแซงยากครับเพราะว่าเขาอยู่อันดับที่7เราอยู่อันดับที่24เป็นอันดับที่2นะครับแล้วก็มาเลเซียก็เป็นอันดับที่3ก็คืออยู่อันดับที่29ใน64ประเทศส่วนอันดับที่4ก็มีอินโดนีเซียคือ31คือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าการบริการภาครัฐก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดียอมรับได้นะครับยอมรับได้แต่ยังไงก็ตามนะฮะก็ยังมีเรื่องที่ยังสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงได้อีกใช่ใช่ครับค่ะหลังจากที่เขาสรุปข้อมูลมาให้เราเนี่ยเราจริงๆแล้วมันข้อมูลเหล่านี้จริงๆมันต้องอยู่ในระบบรายงานติดตามประเมินผลหรือเรียกย่อๆว่า immense ของสภาพัฒน์ปรากฏว่าในข้อมูลของสภาพัฒน์เนี่ยรายละเอียดพวกนี้มันไม่มีเราได้ข้อมูลจากสมาคมจัดการของบริหารจัดการประเทศไทยก็คือตัวย่อว่า TMA นะครับเขาเราก็เรียนเชิญมาเพื่อที่จะให้เขามาสรุปข้อมูลให้เราแล้วก็เราก็เลยมาจัดหมวดหมู่ว่าถ้า1ตัวชี้วัดทั้งหมด336ตัวถ้าเป็นอันดับที่1ถึง25เนี่ยมันมีประมาณ131ตัวที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยใน336ตัวนะครับส่วนจุดอ่อนเนี่ยมีทั้งหมด196ตัวชี้วัดก็คือตัวชี้วัดที่เราถูกจัดลำดับอยู่ในอันดับที่26ไปถึง64ค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างไอ้ที่ตัวชี้วัดที่มันแย่ๆแล้วก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับในลำดับต่อไปนะครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วนั่นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแบบดูมีความยุ่งยากนะคะแต่ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าเรื่องของการที่มีสถาบันที่เป็นที่ยอมรับนะคะที่เรียกว่าสถาบันการจัดอันดับการแข่งขันหรือที่เราเรียกตัวย่อ ง่ายๆว่า IMD นะคะเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็เป็นผู้ที่จัดลำดับนะคะเรื่องของศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นหลายสิบปีนะคะแล้วก็ไม่ได้มองแต่เฉพาะประเทศไทยก็คื อมองทั้งหมดเนี่ยนะคะมีข้อมูลในการวิเคราะห์ในการที่จะประเมินติดตามเนี่ยทั้งหมด64ประเทศเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการที่มีประเทศมีหน่วยงานนะคะที่เขามีมุมมองที่หลากหลายแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะคะก็จะได้สะท้อนสิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนนะคะหรืออื่นๆใดที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีเกณฑ์การวัดทั้งหมด336ข้อเลยทีเดียวนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นเนี่ยนะคะได้รับฟังแล้วก็พิจารณาในรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันประเมินนะคะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยถ้าจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเราจะต้องมีการพัฒนามีการปรับปรุงในเรื่องใดนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงหลังนะคะเราจะมาคุยกันต่อเนื่องนะคะในแต่ละประเด็นลงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะยังมีบางคนท
ที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มึงอยู่ไหนคิดว่าจะหลบพ้นเหรอวินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนบริการ ESS Help Me ปักหมุดหยุดเหตุแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมระบุจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำอย่ารอให้ถึงวันที่สายไปสแกนเถอะครับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ฟังวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz แฟนๆวิทยุรัฐสภาอย่าลืมติดตามรับฟังวิทยุรัฐสภากันเยอะๆนะคะข่าวสารและสาระดีๆจะอยู่ใกล้คุณทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติโหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณ TP Channel สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนมาติดตามชมช่วงที่2ของเจาะประเด็นปัจจุรูปกันต่อนะคะมาติดตามผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี2566กันค่ะและการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันค่ะค่ะเรามาพบกันในช่วงที่2นะคะเรายังอยู่ในประเด็นเรื่องของการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะคะในช่วงเบรกหลังนี้นะคะท่านสมศักดิ์จะได้ลงรายละเอียดแล้วนะคะว่าส่วนที่เป็นจุดแข็งซึ่งก็มีอยู่พอสมควรแต่ยังมีจุดอ่อนอยู่มากกว่านะคะไอ้ส่วนเหล่านี้นั่นเนี่ยมีข้อสังเกตมีประเด็นอะไรที่น่าจะต้องได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับก็ผมขออนุญาตแบ่งง่ายๆว่าเรามีประเด็นจุดอ่อนและจุดแข็งนะครับจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าอยู่ในลำดับที่1ถึงที่25นะครับมีทั้งหมด131ตัวชี้วัดแต่ว่าใน PowerPoint ที่จะแสดงเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่40ตัวที่จะยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าที่ผมจะยกตัวอย่างและพูดแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปเนี่ยก็จะมีตัวที่สำคัญเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าจะยกมาทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ไหวไม่ได้แล้วก็ที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของสภาพัฒน์กับทางสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานเจ้าภาพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปคุยกัน
ะนะครับซึ่งผมจะเสนอเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับประเด็นแรกก็คือตัวจุดแข็งที่เราบอกว่ามี131ตัวเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ336ตัวนะครับแยกไปเป็นกลุ่ม4กลุ่มนะครับด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจเนี่ยเราถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่16ก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีใน64ประเทศนะครับส่วนด้านประสิทธิภาพภาครัฐเนี่ยอยู่ในอันดับที่24เนี่ยนะครับแล้วด้านประสิทธิภาพภาคเอกชนเนี่ยอยู่อันดับที่23ด้านโครงสร้างพื้นฐานนี่แย่เลยครับอยู่อันดับที่43ค่อนข้างที่จะมาท้ายๆก็ถือว่าโครงสร้างพื้นฐานนี่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการดำเนินการไปเยอะนะคะแต่ยังเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ระหว่างการดำเนินการก็คงจะดีขึ้นในอีกสักปี2ปีนะคะก็มีบางส่วนนะครับผมเรียนว่าการให้ข้อมูลกับสถาบันจัดการนานาชาติที่จะมาประเมินข้อมูลเราเนี่ยข้อมูลที่เชิงสถิติที่เขาได้รับไปเนี่ยไม่ครบถ้วนในบางเรื่องอย่างยกตัวอย่างเรื่องถนนนะครับเขาก็เอาเฉพาะถนนทางหลวงกับถนนทางหลวงชนบทเท่านั้นเองส่วนถนนที่เป็นทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้เอาที่ย่อยออกไปใช่ครับมันก็เลยไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนอันนี้ยกตัวอย่างแล้วก็เป็นจุดอ่อนของการจัดเก็บข้อมูลที่เราส่งข้อมูลไปให้เขาเนี่ยไม่ครบถ้วนเข้าใจผิดในสาระสำคัญคมันก็เลยทำให้บางตัวเนี่ยการประเมินมันก็เลยไม่ตรงกับข้อที่จริงเสียทีเดียวนะครับอันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านสมศักดิ์เสนอไว้นะคะว่าจะต้องมีเจ้าภาพนะคะก็จะต้องมาบริหารจัดการนะคะทั้งในส่วนที่จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่จะต้องสื่อสารไปถึงแหล่งประเมินต่างๆใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคือต้องทำหน้าที่อย่างน้อยต้องเข้าใจซะก่อนว่าเขาประเมินโดยเอาข้อมูลเชิงสถิติประมาณ164ตัวนะครับก็ประมาณ2ใน3ค่ะก็คงจะต้องเอาข้อมูลนี้เนี่ยให้มันตรงกับข้อที่จริงที่เราทำงานมีความคืบหน้าและมีความขีดความสามารถในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือเรื่องสมรรถนะทางเศรษฐกิจคือจริงๆเขาก็ทำถูกต้องนะคะเพราะว่าเมื่อมีการทักท้วงนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ระดับใดนะคะข้อมูลเชิงสถิติมันจะชัดเจนเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะแต่ประเด็นปัญหาของเราก็คือไอ้สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราไม่บอกกล่าวเขาเราไม่ทำให้เขารับรู้ว่าเรามีการดำเนินการไปตรงนี้เป็นถือว่าเป็นจุดอ่อนที่ควรต้องเร่งดำเนินการเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเวลาเขาขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเราเนี่ยอาจจะไปขอที่กระทรวงคมนาคมค่ะแทนที่จะไปขอข้อมูลที่สภาพัฒน์หรือว่าสำนักงานสถิติมันก็จะเป็นข้อมูลที่ภาพรวมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนหนึ่งที่เราอาจจะต้องเสนอแนะต่อไปนะครับจุดอ่อนของประเทศไทยนี่มีมากเกินครึ่งก็คือ196ตัวชี้วัดนะครับก็ผมขออนุญาตว่าคงอาจจะต้องเรียนประกอบยกตัวอย่างบางตัวนะครับก็อย่างเช่นจุดอ่อนของเราที่สำคัญนะครับผมเรียนว่าอยู่ในกลุ่มอันดับที่60ถึง64เนี่ย ค่อนข้างที่จะบวยนะครับบวยนี่คือสุดท้ายของอันดับ64ประเทศนะครับก็จะมีตัวเรื่องของค่าบริการส่งออกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเราอยู่อันดับที่60แล้วก็ดุลบริการเชิงพาณิชย์เราอยู่อันดับที่61นะครับแล้วเรื่องของความช่วยเหลือทางการแพทย์อยู่อันดับที่61อันนี้น่าสังเกตเหมือนกันว่าต่างประเทศก็ชมเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลของเราแต่ปรากฏว่าความช่วยเหลือทางการแพทย์เนี่ยกลับอยู่อันดับที่61เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมอบให้ทางสภาพัฒน์ว่าไปมอบเจ้าภาพก็คงจะต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละครับอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยนะคะ
มีทั้งเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขอยู่ด้วยนะคะแล้วก็แนวโน้มก็ดูดีมากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยังเป็นอันนี้เป็นความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบพื้นฐานทั่วไปด้วยซ้ำคือตัวเลขปรากฏว่าพอไปดูไส้ในแล้วเขาบอกว่าแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่เพียงพอต่อการรักษาก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องเสนอต่อไปว่าสภาพัฒน์ก็คงต้องไปมอบให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ต่างๆช่วยกันบูรณาการกันว่าจะผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ยังไงให้มันเพียงพอกับการบริการทางการแพทย์ของเรานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงไปรายละเอียดทีผมยกตัวอย่างประเด็นที่แย่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยกตัวอย่างว่าเราจะทำไงในข้อเสนอแนะฝากไปที่รัฐบาลนะครับประเด็นอีกตวงที่แย่ๆก็คือดุลบริการเชิงพาณิชย์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นการคิดร้อยละถ้าคิดร้อยละของดุลบริการเชิงพาณิชย์เนี่ยเราอยู่อันดับที่61แต่ถ้าพูดถึงจำนวนเงินดุลบริการเชิงพาณิชย์เนี่ยอยู่อันดับที่59อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับมูลค่าการส่งออกนี่เราอยู่อันดับที่ดีนะครับไม่ถึงอันดับที่40ปรากฏว่าดุลบริการเชิงพาณิชย์เนี่ยอยู่อันดับที่59ก็ไปดูไส้ในอีกว่าจะต้องรบกวนขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าดุลบริการเชิงพาณิชย์ในความหมายคืออะไรก็คือเป็นค่าจ่ายทั้งรายรับรายจ่ายในเรื่องของการบริการนะครับมีทั้งบริการท่องเที่ยวบริการคมนาคมขนส่งและบริการอื่นๆเพื่อการพาณิชย์ส่งออก อะไรเงี้ยนะครับนะครับแล้วปรากฏว่าตัวพอไปดูไส้ในเนี่ยตัวที่มันเป็นจุดอ่อนก็คือเรื่องการขนส่งทางเรือที่ไปส่งออกไปต่างประเทศเราถูกคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือสูงกว่าประเทศอื่นนี่คือเป็นประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องสภาพัฒน์ไม่ใช่บอกว่าสัมมนากับ72หน่วยเสร็จแล้วก็จบไม่ใช่เราต้องบอกว่าจี้ไปเลยว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เราก็ควรจะทำยังไงถึงจะลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือออกส่งออกไม่งั้นเนี่ยสินค้าเราก็จะสู้ประเทศอื่นไม่ได้เพราะมันต้นทุนสูงใช่ไหมครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องของการไม่รู้หนังสือนี่ฮะนะครับliteracy นะครับเราอยู่อันดับที่59ไอ้การไม่รู้หนังสือในความหมายนี้คือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศฮะภาษาไทยภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับภาษาต่างประเทศก็มีการวัดผลอีกเหมือนกันวัดผลระดับภาษาอังกฤษโดยใช้การสอบ TOEFL อยู่อันดับที่58ค่ะซึ่งถ้าอยู่ในอันดับที่58เนี่ยคนไทยนักเรียนไทยก็จะไปเรียนต่างประเทศก็ค่อนข้างยากแต่ปรากฏว่าถ้าดูทั่วๆไปเนี่ยมีบุตรหลานของเพื่อนฝูงหรืออะไรเนี่ยก็จะมีไปเรียนต่างประเทศได้เยอะเพราะเขาต้องสอบTOEFLผ่านซะก่อนแต่ปรากฏว่าพอไปดูไส้ในมันเป็นอย่างนี้ครับว่านักเรียนที่ไปสอบTOEFLสอบ10ครั้งผ่านครั้งเดียวแต่เขานับทั้งหมด10ครั้งในการคำนวณเชิงสถิติเขานับทั้งหมด10ครั้งเขาไม่ได้นับต่อหัวต่อคนไม่ใช่เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลด้วยหรือเปล่าคะก็คือสถาบันที่จัดการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษที่ว่าเนี่ยเขานับจำนวนครั้งที่ไปสอบกันแล้วก็ผ่านกี่ครั้งเท่านั้นเองไม่ใช่นับจำนวนคนที่ผ่านใช่ครับอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นหลักสากลที่เขาวัดกันอย่างนี้มาะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนและอีกประเด็นที่มีปัญหาระดับโลกก็คือเรื่องของการปัญหามลพิษนะครับปัญหาเครื่องดัชนีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราอยู่อันดับที่50นะครับแล้วก็ปัญหามลพิษเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่55นะครับปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราอยู่อันดับที่45โอ้เรื่องไอ้ตัวเนี้ยสำคัญนะครับเป็นเรื่องที่ในอนาคตเราจะเป็นปัญหากับประเทศอย่างมากในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันส่งสินค้าออกไปเนี่ยเราจะถูกเก็บภาษีคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้อง
ปยี่จุดว่ารัฐบาลควรจะมอบให้ใครเป็นเจ้าภาพแล้วก็ควรจะทำแผนงานโครงการยังไงแก้ไขไอ้ปัญหาเหล่านี้ให้มันระดับดีขึ้นท่านสมศักดิ์ครับฟังท่านสมศักดิ์แล้วรู้สึกว่ารายละเอียดที่เยอะมากเราจะต้องนำเสนอท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องส่งต่อไปถึงกับครม.ชุดใหม่นะคะเป็นความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเทียบกันกับอีก63ประเทศนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามเสนอแนะเร่งรัดนะคะเรื่องนี้โดยตรงนั้นเนี่ยก็ได้เห็นประเด็นนะคะที่ส่วนที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นจุดแข็ง131ข้อนั้นเนี่ยเราเองเราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาให้ไม่คือไม่ต่ำหรือว่าคือไม่แย่ไปกว่าเดิมเอาไว้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีจุดอ่อน190กว่าข้อนะคะแล้วก็มีหลายประเด็นที่มีความเป็นห่วงนะคะว่าถ้าไม่มีการแก้ไขนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการประเมินเท่านั้นนะคะแต่มีผลกระทบในการบริหารจัดการนะคะเรื่องภายในประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั้นเนี่ยคงต้องได้มีการพูดคุยกันในครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เสียดายนะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านสว.สมศักดิ์นะคะครับสวัสดีครับแล้วเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมถ้ารักการปลูกต้นไม้เราควรทราบด้วยว่ากระถางต้นไม้รอบบ้านเราคือแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชั้นดีอ่างบัวควรใส่ปลาหางนกยูงไว้คอยกินลูกน้ำยุงลายถ้าไม่เลี้ยงปลาให้ใส่ทรายอะเบดแทนจานรองกระถางต้นไม้มักมีน้ำขังให้ใส่เกลือหรือน้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอกสัปดาห์ละครั้งจากกันดอกไม้ควรเปลี่ยนน้ำทุกวันเพื่อตัดวงจรจากลูกน้ำกลายเป็นยุงต้นไม้บางชนิดที่ปลูกในน้ำก็ได้ในดินก็ดีควรปลูกในดินเท่านี้เราก็มีมุมต้นไม้เขียวๆได้โดยไม่แพร่พันธุ์ยุงลายรักโลกไม่แพร่โรคไม่เพาะยุงลายด้วยความห่วงใยจากสถานีโทรทัศน์รัฐสภาพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากมายเดี๋ยวดูลูกเดี๋ยวติดตาแต่เรามีหน้าที่เก็บภาพไว้ไม่ใช่เหรอครับพ่อจริงสินะพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายเพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญเตรียมพบกับเคล็ดลับที่ไม่ลับในรายการเอสโซนโซนสุขภาพดีค่ะที่จะชวนคุณมาตรวจสอบข่าวสารสุขภาพไม่ให้ตกเทรนด์พูดคุยไขปัญหาเรื่องสุขภาพใกล้ตัวกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแนะนำเมนูดูแลสุขภาพที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านติดตามได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาค่ะรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในช่วงร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยเชิญติดตามชมการประชุมวุฒิสภาวันที่ 2-3 ตุลาคม 2566 โดยมีประเด็นพิจารณาที่น่าสนใจอะไรบ้างเชิญรับชมค่ะวุฒิสภารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ได้มีการรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วพลอากาศตรีหม่อมหลวงกิตติเกษมสรรประธานคณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในคณะกรรมาธิการการศาสนาวุฒิสภากล่าวว่าสภาพปัญหาและข้อจำกัดของแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนคือการไม่มีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนกฎหมายมีความล้าหลังไม่เหมาะสมและปัญหาขาดองค์ความรู้ความตระหนักรู้ในคุณค่าและแรงจูงใจในกระบวนการอนุรักษ์ที่ถูกต้องตลอดจนคำนิยามโบราณสถานและมรดกวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งใดควรค่าอนุรักษ์รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนและภาคส่วนอื่นๆจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายในหลายประเด็นประกอบด้วยการเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมอาทิแก้ไขพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ.2504แก้ไขปรับปรุงล่าสุดพ.ศ.2535โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้สนับสนุนและกำกับดูแลโบราณสถานระดับท้องถิ่นโดยแบ่งแนวทางออกเป็น3ระยะเริ่มจากระยะสั้นนิยามแบ่งประเภทสำรวจจัดทำบัญชีรายการโบราณสถานระดับชาติระดับท้องถิ่นให้ชัดเจนส่วนระยะปานกลางจัดทำแผนกระจายอำนาจและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.รองรับและระยะยาวขับเคลื่อนแผนการกระจายอำนาจให้สิทธิ์และเสริมสร้างศักยภาพอปท.ระดับล่างก่อนรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดทำรายการบัญชีโบราณสถานระดับท้องถิ่นประเภทต่างๆด้วยนอกจากนี้ยังต้องสร้างกลไกกำกับการบังคับใช้กฎหมายหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอาทิส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตรวจสอบพร้อมเพิ่มโทษกรณีเจ้าหน้าที่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนโดยการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐหรือหลักสูตรอบรมทางวิชาชีพทางด้านการอนุรักษ์ตลอดจนดำเนินการจัดทำคู่มือคำแนะนำการดำเนินการอนุรักษ์และโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนโบราณที่จับต้องได้ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมอนุรักษ์อาทิกำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อช่วยเหลือภาคเอกชนที่ไม่มีศักยภาพส่งเสริมการออกกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนและวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆและส่งเสริมการพัฒนากฎหมายเพื่อจัดตั้งสถาบันในรูปแบบคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนทั้งนี้คณะทำงานหวังว่าหากฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาเชื่อว่าจะสามารถอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างยั่งยืนวุฒิสภารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคนในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องการวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคนซึ่งคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมาธิการกล่าวชี้แจงสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ว่าปัจจุบันประชากรทั่วโลกให้ความสนใจการดูแลสุขภาพองค์รวมแพทย์ทางเลือกและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีศาสตร์แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถจัดทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศได้โดยผลการศึกษาพบว่าการวิจัยทางคลินิกด้านสมุนไพรถูกขับเคลื่อนผ่าน2ช่องทางหลักคือผ่านกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือวว.น.
โดยหน่วยบริหารจัดการกองทุนและผ่านคณะอนุกรรมการวิจัยภายใต้คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติด้วยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อคัดกรองฤทธิ์ทางเภสัชวิทยายังมีส่วนน้อยที่เป็นการวิจัยทางคลินิกนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประเทศไทยได้จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติโดยสภาวิจัยแห่งชาติในการดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในปี2562เพื่อบริหารภาพรวมของการวิจัยและนวัตกรรมโครงการวิจัยนักวิจัยแผนงานวิจัยและโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัยเพื่อเป็นระบบกลางของประเทศอีกทั้งประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยการวิจัยทางคลินิกเป็นการเฉพาะแต่มีการกำกับดูแลการวิจัยในคนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กำหนดระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานเพื่อปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัยหรืออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ SIDER หรือย่อมาจาก The Strategic Initiative for Developing Capacity of Ethical Review และแนวทางการทำวิจัยในคนตามปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทย์สมาคมแห่งโลกขณะที่ความพร้อมของไทยในการทำวิจัยทางคลินิกนั้นพบว่าไทยมีความพร้อมในการแข่งขันการวิจัยทางคลินิกสูงเป็นอันดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์และคิดค้นการรักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้แก่บริษัทผู้ผลิตยาและหน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำทั่วโลกสำหรับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการนั้นที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปสำหรับวันอังคารที่3ตุลาคม2566ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1มีประเด็นพิจารณาอะไรที่น่าสนใจติดตามชมรายละเอียดค่ะวุฒิสภารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องกรอบแนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวมวันอังคารที่3ตุลาคม2566ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องกรอบแนวทางการแก้ไขหนี้สินแบบองค์รวมหรือ Holistic Debt Management Framework ซึ่งคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยนายคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอให้คณะกรรมาธิการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัดหรือ Quick Win จำนวน 4-5 ประเด็นที่สามารถทำได้ทันทีเพื่อแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาในทันทีหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในระดับหนึ่งออกไปยกตัวอย่างเช่นในปี2566มีพระราชบัญญัติกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับแก้ไขปรับปรุงและวุฒิสภาได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในกฎหมายฉบับนี้โดยในมาตรา19เพิ่มเติมมาตรา44เป็นมาตรา44/1วงเล็บ3ได้กำหนดให้ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีหนี้ค้างชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดและเงินเพิ่มโดยเงินที่ผู้ยืมเงินชำระให้นำไปหักเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดและเงินเพิ่มตามลำดับหมายถึงค่างวดที่ชำระไปจะต้องไปหักเงินต้นที่ครบกำหนดชำระก่อนแล้วจึงตามมาด้วยดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นอันดับสุดท้ายโดยตนตั้งข้อสังเกตต่อคณะกรรมาธิการว่าจะทำอย่างไรให้มาตรการในกฎหมายกยศ.ฉบับนี้เข้าไปปรากฏหรือเป็นการแก้ไขกฎหมายการกู้ยืมทั้งปวงที่มีอยู่ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเพราะตนมองว่าหากสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนที่เป็นหนี้พร้อมกันนี้นายคำนวณกล่าวด้วยว่าหากเป็นไปได้เสนอให้คณะกรรมาธิการได้นำรายงานฉบับนี้กลับไปทบทวนเพื่อปรับรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเฉพาะบางส่วนแล้วยื่นเป็นญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นผลักดันให้มีการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังเห็นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปวุฒิสภาพิจารณารับทราบรายงานประจำปีจากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาจำนวน2เรื่องได้แก่รายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565ตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561และรายงานประจำปี2565ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพ.ศ. 2561ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานดังกล่าวโดยมอบหมายให้คณะกรรมาธิการดำเนินการศึกษาและรายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมและที่ประชุมวุฒิสภาได้เห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและให้ส่งรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป